แต่ในข่าวมันก็มันประมาณว่าพี่ฟลอยกับหลินยังไม่ได้เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เคยพูดไปแล้วครับว่าผมกับฟลอยได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าเหตุการณ์เป็นไงอะไรยังไงซึ่งผมคืออยากจะบอกว่าผมก็กังวลเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นห่วงอยู่แล้วว่าแบบเพราะเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเรายังไงก็โดนจับตามองอยู่แล้วครับเราต้องชัวร์ก่อนว่าเขาเลิกกันแล้วชัวร์หรืออะไรยังไงคือเราก็ไม่ได้อยากจะไปคบกับใครที่อยู่ในแวดวงที่คนรู้จักหรอกมันก็แค่เป็นเรื่องบังเอิญว่าเป็นอย่างนั้นแต่เราก็เคลียร์ตัวเองแล้วครับเหมือนโทนี่เคยคุยกันแบบทั้ง3คนเหมือนเคลียร์กันถึงเรื่องนี้ครับไม่เคยคุยครับผมแค่ได้คุยกับฟอยครับมีโอกาสครับว่าจะคุยกันทั้ง3คนเคลียร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เจอผมก็คุยปกติครับผมก็ไม่ได้บอกว่าซีเรียสหรืออะไรครับพอมันมีข่าวคำแบบนี้มันทำให้ความรักของเราจะสะดุดหรือมันจะพัฒนาอะไรไปยากไหมคะพอมันเริ่มมีข่าวแบบนี้เข้ามาเลยตั้งแต่ต้นอะไรก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างผมมองว่าเป็นเรื่องอดีตนะครับถ้าเกิดปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเนี่ยผมว่าคือผมก็มองแบบว่ามันมีหลายด้านคนนึงคิดแบบนึงคนนึงคิดแบบนึงมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้นี่ครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเอาเรื่องอดีตมาปนกับปัจจุบันนะครับเจอปัญหาเยอะอย่างนี้จะทำให้ความรักของเรามันดูสั่นคลอนลงไหมครับก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะฮะแล้วก็คือไม่ได้เอามาคิดด้วยซ้ำครับ